ัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะบรรยากาศวันนี้เปลี่ยนไปพร้อมกับมีเจ้าหมายุ่งตัวนี้อยู่ด้วย1ตัวนะคะนี่คือหมาแบททิวที่หลายๆคนบอกว่าพี่ทำไมอยู่ดีๆบ้านพี่ดาจุนก็งอกเหมือนต้นกล้วยเลยล่ะมันคือแบบอยู่ดีๆก็โผล่มาเต็มไปหมดนะคะมีคำถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเหมือนกันเกี่ยวกับหมาของโมเมนะคะหลายๆคนอยากจะให้ทำวล็อกแล้วก็อยากจะให้ทำวิดีโอเกี่ยวกับน้องหมากันเยอะมากแล้วก็มีคำถามเข้ามาเรื่อยๆนะคะว่า1หมาของโมเมเป็นพันธุ์อะไรเลี้ยงยังไงเลี้ยงยากไหมทำยังไงหมาบ้านพี่ถึงขนสวยเราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษไหมกินอะไรอาหารเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีคำถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะตอบให้หมดเลยนะคะว่ามีอะไรที่เราทำเพื่อที่จะดูแลเจ้าน้องหมาของเรานะคะให้มันเป็นหมาที่สุขภาพดีแล้วก็หน้าตาสวยหล่อขนสวยขนหล่อแบบนี้ดูมันออกกล้องดูความออกกล้องแมทธิวเดี๋ยวได้ทราบกันหมดในคลิปนี้แน่นอนนะคะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้มีแรงให้โมเมมาทำคลิปนู่นนั่นนี่ให้คุณได้ชมกันโดยเฉพาะคลิปของเจ้าตัวดีเจ้าตัวซนพวกนี้นะคะวันนี้ให้ออกกล้องทีละตัวก่อนนะถ้ามาออก4ตัวก็คือไม่น่ารอดแน่แม่ไปดูกันค่ะว่าทำยังไงให้พวกเขาสุขภาพดีแล้วก็ขนสวยมากๆค่ะข้อแรกเลยตอบคำถามข้อที่1หมาพี่เป็นพันธุ์อะไรคะหมาพี่เป็นดัชชุนนะคะหรือว่าหมาไส้กรอกนะคะซึ่งมันจะมี3ลักษณะด้วยกันก็คือดัชชุนขนสั้นแบบที่พี่เลี้ยงที่ยุ่งมากๆเนี่ยนะคะเป็นดัชชุนขนยาวแล้วก็จะมีอีกแบบนึงที่เรียกว่าดัชชุนขนลวดนะคะตัวนั้นก็จะแบบหน้าตาคล้ายๆชเนาเซอร์นิดนึงนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยเลี้ยงดัชชุนขนยาวเอาจริงแล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นจากแดนดี้ซึ่งก็เป็นหมาของคุณคนข้างๆของเราอะนะคะเขาเลี้ยงมาตั้งแต่ก่อนจะมารู้จักกันแล้วก็มูเมนก็มาเจอแดนดี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแดนเป็นหมาที่น่ารักมากเลยอ่ะแดนเป็นหมาเรียบร้อยแดนเป็นหมาสุภาพแดนเป็นหมาสุภาพบุรุษตรงกันข้ามกับอีบ้านี่ทุกอย่างทีเดียวนะคะคือเดี๋ยวเราค่อยเล่าถึงน้องคนนี้ไม่ให้เขาฟังก่อนเนาะไม่ต้องได้ยินนะลูกนะว่าแม่นินทาอะไรนะคะก็คือเจอพี่แดนก่อนแล้วจากนั้นก็คือหลงรักดัชชุนเลยจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแม่บีโก้นะคะปัจจุบันก็ยังเป็นแม่บีโก้อยู่นะมีหมาบีโก้อีก1ตัวนะคะอายุ13ชื่อป้าไมโลนะคะแต่ว่าก็คือมาเจอพี่แดนแล้วก็รู้สึกว่าดัชชุนเนี่ยมันเป็นหมาที่น่ารักจังแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ตลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พออยู่กับแดนดี้สักพักหนึ่งก็เลยเริ่มไปรับเจ้าเท็ดดี้นะคะตัวที่2เป็นดัชชุนสีน้ำตาลนะคะมาแล้วก็ตัวที่3ตัวล่าสุดก่อนไอ้เจ้าตัวนี้ที่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องราวของมันให้ฟังอีกทีนึงก็คือเบลลี่นะคะเบลลี่เป็นดับเบิ้ลลายจุดนะคะซึ่งโอ้ยมันก็จะมีความละเอียดเรื่องของลักษณะการดูแลกันไปอีกถ้าเกิดใครอยากรู้แบบลึกๆนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามานะว่าแบบชอบคลิปสไตล์แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเล่าให้ฟังอีกแล้วก็มาถึงตัวล่าสุดก็คือคนนี้ นี่คือแมทธิวนะคะแมทธิวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นดัชชุนที่มีเจ้าของมาก่อนก็คือเรา adopt แมทธิวเนี่ยมาจากแม่ชาวไต้หวันของเขาซึ่งต้องกลับประเทศไต้หวันในช่วงโควิดเพราะว่ากิจการงานของเขาที่กรุงเทพเนี่ยก็คือ cancel ไปนะคะก็ถูกยกเลิกไปเขาก็เลยต้องย้ายกลับไปอยู่ไต้หวันแล้วการที่หมาจะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยไปจากเมืองไทยไปอยู่เมืองนอกประเทศที่เป็นเกาะต่างๆเนี่ยหมาต้องถูกเอาไปควอรันทีนเป็นเวลา6เดือนจ้ะไม่ใช่2อาทิตย์ไม่ใช่14วันเพราะฉะนั้นก็คือคุณแม่เขาก็ใจบอดีนะคะกับการที่หมาเนี่ยจะต้องถูกเอาไปควอรันทีนเป็นเวลา6เดือนแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะต้องย้ายไปอยู่ประเทศอื่นอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากจะรีโฮมเจ้าแมทธิวนะคะซึ่งแมทธิวเนี่ยค่ะคนไปดูหน้าเนี่ยคือพี่ปุ้ยแล้วก็โดนหลอกว่าเป็นหมาเรียบร้อยน่ารักน่าสงสารกุ๊กกิ๊กไงปัจจุบันก็คือตืดมากไม่สามารถแบบว่าอยู่นิ่งๆได้นี่อยู่นิ่งๆเนี่ยเพราะว่าหลังกล้องเนี่ยพี่ปุ้ยเนี่ยกำลังหลอกล่อด้วยอาหารและขนมหลายอย่างมากถึงได้ยอมอยู่นิ่งแบบนี้ไม่อย่างนั้นไม่มีทางนะคะจะวิ่งมาวิ่งไปตลอดเวลาถ้าถามถึงความยากง่ายของการเลี้ยงดัชชุนนะคุณผู้ชมก็จะบอกว่าข้อแรกเลยนะคะหลายๆคนก็น่าจะเห็นแหละว่าเขาเป็นหมาขาสั้นแต่ว่าสันหลังยาวไม่ใช่ขี้เกียจนะคะแต่หมายถึงว่ากระดูกสันหลังของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความยาวมากกว่าหมาปกติทั่วไปตัวอย่างความยาวก็คือดังต่อไปนี้นะคะคือนี่คือสันหลังของดัชชุนที่ยาวมากจริงดัชชุนเนี่ยไม่ควรจะกระโดดเพราะว่าเวลากระโดดเนี่ยหลังเขาอะมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะงอได้ง่ายหรือว่ากระดูกข้อต่างๆอะค่ะมันจะมีความบิดใช่ไหมแล้วมันก็มีโอกาสสูงมากที่จะทำให้กระดูกสันหลังเขาว่ามันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยที่หลายๆคนเห็นในวิดีโอทัวร์บ้านของโมเมเนี่ยก็คือโมเมจะต้องทำแรมป์ให้หมาขึ้นลงโดยที่
ที่ไม่วิ่งเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นหนอนอ่ะคือเขาจะต้องวิ่งขึ้นตรงๆโซฟาเนี่ยก็คือจะต้องมีแรมป์ให้เขาขึ้นลงเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เขากระโดดขึ้นกระโดดลงอะไรอย่างเงี้ยคือการกระโดดกับหมาที่ขาสั้นแต่สันหลังยาวอาทิดัชชุนหรือว่าคอร์กี้หรือว่าหมาตัวเล็กๆอื่นๆนะคะมันค่อนข้างจะมีความสุ่มเสี่ยงว่ามันจะทำให้กระดูกสันหลังของเขามีปัญหาแล้วกลายเป็นหมาที่เกิดโรคซึ่งโรคเนี่ยเล่าต่อได้อีกยาวอะว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่าก็เป็นข้อควรระวังอีกอย่างนึงที่ต้องระวังมากๆก็คือเวลาอุ้มเขาไม่ควรจะอุ้มด้วย2ขาหน้าคือปกติเวลาเรานึกถึงการอุ้มหมาใช่ไหมเราก็อุ้มเหมือนตุ๊กตาหรืออุ้มเหมือนเด็กที่อุ้มแบบช้อนตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นซึ่งไม่ควรเลยเพราะว่ากระดูกสันหลังเขายาวมากค่ะถ้าน้ำหนักมันถ่วงออกมามันก็มีโอกาสทำให้แบบกระดูกข้อสันหลังเขามันดิสโลเคทได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาอุ้มเนี่ยก็ต้องช้อนทุกอย่างถึงแม้ว่าจะหนักเพียงใดก็ต้องช้อนก้นเขาไว้ด้วยแบบนี้นะคะก็มันก็จะมีข้อควรระวังแบบจุกจิกประมาณนี้แหละอื่นๆก็คือดัชชุนเป็นฮาวด์เป็นหมานักล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะชอบล่าสัตว์ประหลาดต่างๆและจะชอบเอาของขวัญมาให้พ่อแม่ก็คืออาจจะมีซากจิ้งซากตุ๊กซากสาบหรือซากอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เสมอคือเขาจะเป็นหมาที่ชอบแบบออกไปล่าสัตว์ตัวเล็กๆอื่นๆแดนดี้นี่ชอบจิ้งจกมากแล้วก็ชอบหมูกระรอกคางคกชอบโอ้โหได้ยินคำว่าแมวคือแบบแมวน่ากลัวมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดเราค่อนข้างเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยเวลาออกไปเข้าห้องน้ำในสนามหรือไปตรงไหนก็ระวังเขานิดนึงแล้วกันเพราะว่าบางทีอ่ะเขาไม่ค่อยรักตัวกลัวตายเขาจะออกไปสู้กับสัตว์อื่นที่มีอยู่ได้ทั้งหมดเพราะว่าเขาเป็นหมาล่าที่ไม่ใช่ซุกแต่ว่าเป็นฮาวด์ที่มีเกิดมาเพื่อล่าสัตว์อื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังส่วนอีกเรื่องนึงที่ชอบถูกถามเข้ามาบ่อยๆนะคะก็คือเรื่องว่าทำยังไงให้หมาดัชชุนขนยาวบ้านเราเนี่ยมันขนสวยสวยสวยเก๋แล้วก็ดูฟลัฟฟี่ดูฟูฟ่องจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะแดนดี้เทดดี้เบลลี่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องขนเท่าไหร่โชคดีว่าเขาไม่ได้มีเซนซิทิวิตี้เรื่องของขนหรือว่าผิวหนังแต่ว่าแมทธิวเนี่ยนะคะเราคิดว่านะคิดกันเองตอนที่อดอปเขามาว่าเขาน่าจะเหมือนไม่ได้ทานอาหารตัวท็อปอะบ้านเรายอมรับว่าเราลงทุนกับอาหารหมามากมากเพราะเรารู้ว่านั่นเป็นอย่างเดียวที่เขาจะทานแล้วมันก็แน่นอนว่า you are what you eat อะซึ่งมันมากกว่าคนอีกนะคะเพราะว่าหมามันหัวใจก็เล็กตัวก็เล็กกระเพาะก็เล็กปอดก็เล็กแถมยังมีขนยังมีอะไรต้องดูแลอีกมากมายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราก็จะเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะลงทุนแล้วก็ศึกษาว่าอาหารที่จะเอามาให้ลูกเราทานเนี่ยมันจะเป็นอาหารแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้เขาอยู่กับเรานานๆนะคะแน่นอนว่าอาหารน่ะมันเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดส่วนนึงเลยที่เราจำเป็นต้องเลือกให้ดีแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับน้องหมาของเราแต่ละพันธุ์แต่ละปัญหาแต่ละเซนซิทิวิตี้นั่นเองเดี๋ยวนี้นะคะอาหารเนี่ยมันก็มีหลากหลายสูตรมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่เมื่อก่อนมันก็จะมีแค่ไม่กี่ประเภทใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีอาหารเฉพาะสำหรับเซนซิทิวิตี้แต่ละแบบความต้องการแต่ละแบบชนิดพันธุ์ของหมาแต่ละแบบนะคะแล้วก็แบรนด์ที่มุมไม่เชื่อถือมากๆอย่าง Royal Canin เนี่ยนะคะเขาก็มีสูตรที่เป็นสูตรพิเศษที่ชื่อว่าแคร์นะคะก็คือเป็นกลุ่มของอาหารเยอะแยะมากมายดูแลปัญหาสุขภาพของน้องหมาอย่างตรงจุดนะคะเพราะว่าหมาแต่ละพันธุ์แต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีเซนซิทิวิตี้ที่แตกต่างกันไปค่ะซึ่งน้องหมาที่มีเซนซิทิวิตี้เนี่ยนะคะเขาก็ต้องการการดูแลเป็นพิเศษผ่านทางอาหารของเขานั่นเองนะคะอย่างเจ้าตัวนี้เลยอ่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนที่เรารับแมทธิวมาเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแมทธิวทำไมขนหยาบอ่ะขนไม่นุ่มขนไม่เงาขนไม่ฟูคือเหมือนแบบมันมีความรีบๆยังไงบอกไม่ถูกอ่ะจำได้เลยว่าช่วงแรกที่อดอปเขามาแล้วก็ลงรูปใน Instagram หรือว่าใน IG Stories นะคะก็จะมีเพื่อนมาบอกว่าแบบเฮ้ยตัวนี้ทำไมดูขนรีบอ่ะทำไมดูขนไม่สวยเหมือนตัวอื่นๆนะคะเพราะว่าคิดว่าอย่างที่บอกแหละว่าตอนแรกอ่ะแม่เขาอาจจะไม่ได้เลือกอาหารที่ตรงกับเซนซิทิวิตี้ของเขาขนาดนั้นนะคะแต่พอแมทธิวมาอยู่กับเราเนี่ยแล้วเราเห็นว่าเขามีปัญหาในเรื่องของขนพอสมควรมูไปก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีกว่านะคะถ้าเกิดเราให้เขาทานอาหารที่เหมาะกับเซนซิทิวิตี้ของเขาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าเซนซิทิวิตี้หลายๆเรื่องนะคะพอมันหนักแล้วเนี่ยก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมแล้วก็ต้องให้หมอวินิจฉัยกลายเป็นโรคกลายเป็นอะไรที่ต้องแบบรักษากันไปอีกอะค่ะก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการช่วยดูแลเขาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดปัญหาดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดกลายเป็นโรคนะคะทีนี้ก็ต้องกินอาหารรักษาโรคกันไปวุ่นวายกันไปอีกนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นหมาที่มีปัญหาด้านขนด้านผิวหนังขนร่วงเก่งขนหยาบขนดูไม่เข้ากับพวกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนอื่นเขาดูฟูฟูดูดีอะเจ้าตัวนี้ดูมีปัญหามากนะคะมุมไปก็เลยเลือก Royal Canin Coat Care ให้เขานั่นเองค่ะ Royal Canin Coat Care นะคะเขาจะช่วยบำรุงขนนะคะเนื่องจากเขามีกรดไขมันจำเป็นอย่างโอเมก้า3ช
นิด EPA แล้วก็ DHA นะคะมีโอเมก้า6แล้วก็มีไทโรซีนด้วยนั่นเองค่ะเขาจะช่วยดูแลให้เส้นขนเนี่ยนะคะมีสีชัดเจนตามธรรมชาตินะคะจากที่ตอนแรกดูเป็นแบบหมาหมองๆอ่ะตอนนี้มันดูแบบมีความเงางามนะคะแล้วก็สีขนเนี่ยก็ดูชัดขึ้นอันนี้เหมาะกับน้องหมาสุขภาพดีนะคะที่คุณพ่อคุณแม่หมาเนี่ยต้องการที่จะดูแลสุขภาพขนของเขาเป็นพิเศษนั่นเองต้องย้ำนะคะว่ามันไม่ใช่อาหารประกอบการรักษาโรคนะคะแต่ว่าเป็นการดูแลพิเศษแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานั่นเองสูตรนี้นะคะเดี๋ยวโมเมจะทำให้ดูว่าเวลาให้อาหารแมททิวเนี่ยโมเมทำยังไงนะเพราะว่ามันพิเศษตรงที่ว่ามันมีทั้งสูตรที่เป็นอาหารแห้งแล้วก็อาหารเปียกนะคะซึ่งทางรอยัลคานินเนี่ยเขาก็แนะนำให้ทำการมิกซ์ฟีดดิ้งค่ะเพื่อให้เรียกว่าทานง่ายทานอร่อยนะคะแล้วก็น้องหมาของเราเนี่ย enjoy eating มากยิ่งขึ้นเล่าถึงสูตรโค้ดแคร์ของรอยัลคานินไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือวิธีการที่จะทำให้น้องหมาของเราเนี่ยนะคะเขาชอบทานอาหารมากขึ้นนะคะนั่นก็คือวิธีการ mix feeding นั่นเองค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ารอยัลคานินเนี่ยเขามีทั้งแบบที่เป็นอาหารเม็ดใช่ไหมแล้วก็มีเป็นซองแบบนี้นะคะนั่นก็คือเป็นแบบลักษณะอาหารเปียกนั่นเองค่ะทางรอยัลคานินนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดน้องหมาบางตัวเนี่ยเป็นหมาทานยากนะคะการ mix feeding นะคะผสมอาหารแห้งแล้วก็อาหารเปียกเข้าด้วยกันเนี่ยก็จะทำให้อาหารเนี่ยมันน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะน้องหมาเนี่ยเจริญอาหารมากขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบอร่อยกับการรับประทานมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโมจะมาทำวิธี mix feeding ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะซึ่งอย่างนึงที่โมโดนถามบ่อยๆในฐานะแม่หมาเนี่ยคือจะชอบมีคำถามเยอะมากเลยนะคะว่าหมาหนูหนักเท่านี้หนูต้องให้อาหารเท่าไรอะไรยังไงนะคะซึ่งจะบอกว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือให้ดูข้างหลังของถุงอาหารค่ะอย่างอาหารของรอยัลคานินเนี่ยนะคะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีเขียนบอกเอาไว้แบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยนะหมานะคะหนักเท่าไรหนัก1โลเป็นหมาจิ๋วใช่ไหมหนัก3โลหนัก6โลหนัก10โลอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ดูนะคะน้ำหนักของน้องเป็นหลักแล้วก็ดูเรื่องของความแอคทีฟของเขาก็คือเขาเป็นหมาตื้อไหมหรือว่าเป็นหมาแบบเอาแต่นอนถ้าเป็นหมาเอาแต่นอนก็ต้องทานน้อยกว่าหมาที่ตื้อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วัดจากตรงนี้ได้ซึ่งแมททิวนะคะหนักประมาณแบบ7โลกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคำนวณดูว่าเขาจะอยู่ประมาณไหนแล้วถ้าเราจะเป็นให้แบบ mix feeding เนี่ยนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าอาหารแห้งเท่าไหร่บวกกับอาหารเปียก1ซองนะคะอันนี้ต่อวันนะไม่ใช่ต่อมื้อนะเขาเขียนไว้ว่าใน24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้ต้องเอาไปหารครึ่งอีกเนาะซึ่งดูตรงนี้แล้วนะคะเราต้องให้อาหารแห้งเจ้าแมททิวเนี่ยวันละ100กรัมก็คือ1ถ้วยพอดีนะคะซึ่งเวลาโมไม่ให้เนี่ยแต่ละมื้อก็คือหารครึ่งก็จะเป็น4ส่วน8เนาะเดี๋ยวเราก็ต้องตวงขึ้นมาให้พอดีแล้วก็ต่อวันเนี่ยอาหารอันเนี้ย1ซองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องหารครึ่งเช้าครึ่งซองเย็นอีกครึ่งซองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํา mix feeding ให้ดูนะคะว่าถ้าจะให้อาหารเจ้าแมททิวให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับรอยัลคานินโค้ดแคร์เนี่ยต้องทํายังไงคะนี่นะคะถ้วยตวงของรอยัลคานินเนาะมันก็จะตวงขึ้นมาเลยนี่นะคะให้ได้ประมาณครึ่งถ้วยแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็นี่อาหารเปียกนะคะเราก็ฉีกได้เลยง่ายๆนี่นะคะมุมมันก็จะจับครึ่งซองตรงนี้เลยนะแล้วก็ใส่ลงไปจุ๊บคือเอาตรงๆนะขนาดคนยังหอมเลยอะสิ่งนี้เราจะมิกซ์เขาเลยค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอาหารของแมททิวนะคะในสูตรของโค้ดแคร์จากรอยัลคานินนั่นเองค่ะเวลามิกซ์ฟีดดิ้งนะคะมันก็จะได้ texture ที่หลากหลายมีความทั้งกรุบกรอบแล้วก็มีความแบบนุ่มนวลหอมของตัวอาหารเปียกอะไรอย่างเงี้ยนะคะรับรองว่าน้องหมาของเราทานได้ไม่มืออะไรครับซึ่งแมททิวนะคะทานรอยัลคานินโค้ดแคร์เนี่ยมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะก็เกิน28วันที่เขาบอกเอาไว้แล้วเนาะส่วนตัวมูเมเองอ่ะเห็นเลยว่าสีขนของเขาอ่ะก็คือดูชัดขึ้นจากที่ตอนแรกมันมีความซีดๆนิดนึงอ่ะตอนนี้มันก็ดูแบบเงางามขึ้นมาแล้วก็เป็นหมาดัชชุนสีครีมที่ดูเป็นครีมที่ไม่แบบซีดเซียวอ่ะคือมันดูมีความสดใสนะคะวิ่งมาแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบปรึ้งนิดนึงนะคะแล้วก็จากที่ตอนแรกนะคะขนเนี่ยก็ไม่ค่อยเงานะตอนนี้ก็คือเป็นขนเงาที่ไม่รีบเหมือนตอนแรกแล้วนะคะก็คือมีความฟูสวยเลยและที่สำคัญนะคะปริมาณของขนที่ร่วงเนี่ยก็น้อยลงด้วยนั่นเองจริงๆนี่โมจะให้ดูนะว่าก่อนหน้าเนี่ยแมททิวเป็นหมาที่แบบขนร่วงแล้วแบบ
เยอะมากวุ่นวายมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณของขนที่ร่วงเนี่ยน้อยลงไปเยอะเลยค่ะอีกเรื่องนึงที่เราค่อนข้างจะเห็นนะอันนี้เป็นแบบประสบการณ์ตรงส่วนตัวเลยก็คือรู้สึกว่าตอนที่เขามาแรกๆเขาจะมีความแบบเหมือนเกาๆเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าผิวหนังเขาแห้งมั้งคะก็เลยจะมีความแบบเกาเก่งนิดนึงแต่ว่าช่วงหลังๆมาตั้งแต่ทาน Royal Canin Coat Care เนี่ยก็คือไม่ได้เห็นอาการแบบเกาตรงท้องเขาอะปกติก่อนหน้านี้มันตรงเนี้ยประมาณเนี้ยจะมีความแบบแห้งๆนิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกเหมือนดูรำคาญกับมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือสภาพโดยรวมทั้งขนแล้วก็ผิวหนังเนี่ยดูดีขึ้นสุดๆไปเลยอันนี้ก็เรียกว่าเพราะ Royal Canin Coat Care ช่วยแมททิวเอาไว้ให้แมททิวหล่อขนาดนี้ครับพี่ๆค่ะสำหรับใครที่กังวลในเรื่องของขนของน้องหมานะคะคล้ายๆกับอิชชูที่เจ้าแมททิวตัวดีตัวนี้เนี่ยเป็นนะคะก็หันมาลอง Royal Canin Coat Care กันดูนะคะเรียกว่าเป็นการดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคตกับผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ขนสวยเงางามขึ้นภายใน28วันค่ะใครที่ดูแล้วสนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารสาระแล้วก็โปรโมชั่นดีๆได้ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังสามารถสะสมคะแนนกับการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของ Royal Caninเพื่อแลกของพรีเมียมได้อีกมากมายเลยนะคะที่ Royal Canin Club นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจะบอกด้วยว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะคะสำหรับอาหารที่เป็นสูตรแคร์ที่โมเมพูดถึงนั่นเองคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะคะเดี๋ยวโมเมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ใน information box ด้านล่างค่ะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับน้องหมาอะไรอีกนะคะโมเมก็ไม่ใช่ expert อะไรหรอกแต่ว่าก็คือเป็น dog mom 1คนนะคะเป็นแม่หมาที่รักหมามากๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากรู้อะไรหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับน้องหมาของตัวเองนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้านล่างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราขอพาคนนี้ไปกินอาหารก่อนนะคะเพราะว่าดูท่าทางจะหิวแล้วตอนนี้ก็จะ5โมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวต้องให้ข้าวเย็นแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้โมเมและแมททิวบายบายดื้อจริงๆเลยเอ้ยบายบายครับผมบายบายพี่ๆครับ